ไปดูภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ชื่นใจกันหน่อยนะครับเป็นภาพของเต่าย่านะหลังจากที่ขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดที่จังหวัดพังงาเนี่ยล่าสุดตอนนี้ครับได้เห็นภาพของนี่ฮะบรรดาลูกเต่าตัวน้อยเนี่ยนะครับออกจากหลุมเดินลงสู่ทะเลแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยลูกเต่านะที่เหลือขึ้นจากหลุมปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับหลังจากที่เต่าย่าขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดบ่อดานจังหวัดพังงาแต่เป็นจุดที่น้ำทะเลเนี่ยท่วมถึงทำให้เจ้าหน้าที่ย้ายมาที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลที่หน้าวัดท่าไทรจนกระทั่งครบกำหนด45วันของการวางไข่นะครับแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงที่น้ำทะเลลดลูกเต่าตัวแรกได้โผล่ขึ้นมาจากบริเวณปากหลุมก่อนที่ตัวอื่นๆก็จะคลานตามขึ้นมานะคะโดยมีคุณประภาสขุนพิทักษ์ในอำเภอท้ายเหมืองค่ะและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8เฝ้าติดตามการขึ้นมาของเต่าน้อยแบบนี้นี่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดประคบประงมยิ่งกว่าลูกอีกนะคะแล้วพอเวลาผ่านไประยะหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมฟักไข่เต่าเพื่อจะช่วยลูกเต่าที่เหลือ68ตัวที่ไม่สามารถขึ้นมาจากหลุมได้ก่อนจะนำไปพักไว้ที่บ่อเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติกันต่อไปค่ะซึ่งก็พบว่าลูกเต่าย่ารังนี้นะคะใช้เวลาในการฟักตัวทั้งสิ้น46วันด้วยกันลูกเต่าจำนวน68ตัวมีอัตราการรอด 84% และมีลูกเต่าเสียชีวิตภายในหลุมจำนวน2ตัวมีไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจำนวน11ฟองจากไข่เต่าทั้งหมดจำนวน81ฟองด้วยกันค่ะเป็นภาพที่น่าชื่นใจมากนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง